เย้ยคำสั่งบิ๊กตู่พลังประชารัฐไม่สนโควิด-19จัดปาร์ตี้วันเกิดส.ส.คนดังแห่ร่วมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกซึ่งสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่อสถานการณ์โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือองค์กรและหน่วยงานต่างๆงดจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากเนื่องจากอาจมีการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่นั้นตามที่ข่าวเสนอไปแล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงวันเกิดของดร.ภัทรพล เพ็งส้มเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมอย่างคับคั่งเช่นนางสาวปรินาไกรครุบส.ส.ราชบุรีนายศาสตราศรีปานส.ส.สงขลานายวิชัยรัตน์รัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและนางสาวการกนิษฐ์แห้วสันตติส.ส.กรุงเทพมหานครเขต1พรรคพลังประชารัฐทั้งนี้หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมหรือไม่ในการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรวมถึงขอให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากThank you.